ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดหลวงที่สำคัญที่สุดในจังหวัดลำพูนเราจะพาท่านมาชมกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งจัดมาแล้ว10กว่าปีนั่นก็คือโคมแสนดวงซึ่งงานนี้เมื่อ10ปีก่อนเราเริ่มจากโคมพันดวงโคมหมื่นดวงแล้วก็โคมแสนดวงจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยมันแตะล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทางวัดก็ยังพอใจที่จะใช้ชื่อว่าโคมแสนดวงอยู่ทำไมจะต้องถวายโคมในช่วงเทศกาลยี่เป็งคะเนื่องจากคนล้านนาจะมีความเชื่อเรื่องเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสำคัญอย่างไรคะเนื่องจากเจดีย์แห่งนี้เป็นที่พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าคือตอนที่พระพุทธเจ้าปลงพระเกศาครั้งแรกตอนที่ทรงออกมหาพิเนสกรมหรือทรงผนวดก็คือที่แม่น้ำอโนมานทีพระอินทร์ได้รวบรวมเส้นผมหรือเกศาของพระพุทธเจ้าไปเก็บไว้ที่เจดีย์แห่งนี้และหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานได้มีการถวายเพลิงพระสรีรังคารพระอัฐินะคะหรือพระบรมสารีริกธาตุก็ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะพระเกศาก็ได้ถูกเก็บไว้ชาวล้านนาจึงเรียกว่าเป็นธาตุดิบธาตุดิบหมายความว่าเป็นชิ้นส่วนเป็นเส้นผมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมายุเนื่องจากว่ากระดูกส่วนอื่นๆเนี่ยถูกเผาเป็นอังคารไปเรียบร้อยแล้วและเจดีย์จุฬามณีซึ่งเชื่อกันว่าอยู่บนสวรรค์เราจะกราบได้อย่างไรความเชื่อของคนล้านนาก็คือเราจะต้องจุดโคมประทีปถวายโคมเนี่ยถ้าหากท่านเห็นว่าในช่วงสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเคยมีการจุดโคมลอยกันเอิกเกริกทั่วภาคเหนือแต่เสร็จแล้วมันไปมีปัญหาเรื่องการบินนะคะไปกระทบกับการมองเห็นการที่จะแลนดิ้งของเครื่องบินทำให้แต่ละจังหวัดจะต้องหาทางออกบางจังหวัดก็เปลี่ยนมาเป็นการจุดผางประทีปบางจังหวัดก็เปลี่ยนมาเป็นจุดโคมบางจังหวัดก็จะเน้นนะคะการลอยกระทงแบบทางภาคกลางลักษณะของการลอยโคมนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของใหม่นะคะเราเคยเรียกว่าว่าวลมว่าวไฟหรือว่าวควันเกิดจากการที่วัดต่างๆในช่วงเทศกาลยี่เป็งพระภิกษุสามเณรก็จะแข่งกันประดิษฐ์กระดาษสาตัดแล้วก็มีสายห้อยทำน้ำมันก๊าซนะคะให้โคมเนี่ยลอยขึ้นไปจนกระทั่งมากลายเป็นโคมลอยที่เรารู้จักกันส่วนวันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าวัดพระธาตุหริพุนชัยจะมีเทศกาลพิเศษชื่อเทศกาลโคมแสนดวงรายละเอียดจะเป็นเช่นไรจะขอเรียนเชิญท่านรับชมรับฟังจากท่านอาจารย์บารเมศวรรณสัยซึ่งเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ที่ครีเอทงานนี้มาตั้งแต่ปี2555ที่มีพุทธชยันตีครั้งแรกเรียนเชิญค่ะที่มาของโคมแสนดวงก็เกิดจากการที่ในการเรื่องของศาสนาเป็นหลักในการวัดถือประเพณีการเทศมหาจาติการเทศมหาจาติเนี่ยมันจะมีอยู่13กันความเชื่อของการเทศมหาจาติก็คือหมายความว่าใครฟังเทศมหาจาติครบ13กันภายในวันเดียวจะไปเกินยุคพระศรีอานะนี่คือความเชื่อของคนทั่วไปเพราะฉะนั้น
ในสมัยก่อนพ่อมีไฟฟ้านะครับพ่อมีไฟฟ้าเขาก็ต้องมีการจุดเทียนเพราะการเต้นหาจัดในกันที่11 12 13เนี่ยมันจะเข้าสู่ภาคกลางคืนเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนโบราณเนี่ยก็ต้องเอาสมัยก่อนมันก็เอาผางมาตีบเอาเตียนมาจุดนะเพื่อจะมาจุดในวันที่ขึ้น15ค่ำถ้าพอมืดแล้วก็จะจุดเตียนแวดวิหารรอบวิหารเพื่อที่จะคือทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็คือเต้นหาจัดจบภายในคืนนั้นจากนั้นก็ด้วยความที่ว่าธรรมชาติมันมีลมมีอย่างขึ้นมาไฟมันดับก็เกิดภูมิปัญญาขึ้นมาก็ทำให้มันเบื่อไฟดับนะแต่ก่อนนี่มันมีลักษณะโคมก็จะเป็นแบบโคมนกโคมหนูโคมปูโคมปลาโคมอย่างก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ด้วยความที่คนล้านนาเขาเนี่ยชอบนี่อย่างเป็นสัญลักษณ์ก็ออกแบบเพื่อที่จุดประสงค์ก็คือจะบังแสงไฟเบื่อลมปัดดับนะครับสมัยตั้งแต่พ่ออุ้ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยถ้าวันถึง14ค่ำก่อนจะถึงเต้นหาจัดเปิ้นจะเอาโคมเนี่ยมาแขวนแวดวิหารเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ตานโกมไว้กับวิหารตามไว้กับวัดตามกับพระธาตุเปิ้นจะทำกิจกรรมกันพอถึงวันที่15นี่เนี่ยอย่างวันเนี้ยวันที่15นี่ถ้าสลุ่มค่ำก็คือหมายถึงเข้าค่ำพอพระอาทิตย์ตกก็มาจุดกันละครับจุดกันสว่างงามกันเต้นทำกับเต้นกันไปอันนี้คือความเชื่อของมันนะครับจากที่ไฟฟ้าเข้ามาวิธีความเชื่อเนี่ยก็หายไปโคมก็เลยเป็นแค่เครื่องประดับจุดเอางามเอาไปตกเอาไปแต่งเนี่ยนะเกือบจะหายไปละจากท่านก็มีอยู่วัดพระธาตุเขาเนี่ยมีอยู่ข้างหนึ่งที่เกิดปีพุทธชยันตีท่านเจ้าคุณมอบหมายคือว่ายิ่งใดดีพุทธชยันตีเนี่ยอย่างที่มันพิเศษหน่อยเขาก็เลยจัดเตศมหาจารย์เขาจัดเตศกันที่กลางลานวิหารหน้าวิเจ้าละโว่เนี่ยแล้วเขาก็เอาโคมมาแขวนสามปันแก่นเพื่อจะจุดโคมแล้วก็จะฮือผู้เจ้าเตศท่ามกลางแสงโคมอันนั้นเป็นปีแรกที่เขาเนี่ย2555เขาซื้อโคมมาประมาณ 3,000 แก่นแล้วก็มาแขวนเนี้ยนะแขวนเนี้ยแขวนมาหนักแต่ก่อนที่เขาจะแขวนน่ะเขาก็คิดยิ่งใดดีเอาเปิดให้เป็นปูจาดีก้าปีนั้นเขาก็เลยใช้เวลาประมาณ7วันเอาโคมเนี่ยให้เป็นปูจาเสี่ยงหมด 3,000 แก่นจากห้ามันก็เพิ่มขึ้นมาสามปันห้าปันเป็นหมื่นเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับขึ้นมาเป็นแสนนะแสนเป็นแสนแก่นนะแสนดวงนะครับก็พัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือที่มาของโคมแสนดวงเพราะหลังจากมันเกิดอีปั้งนะโคมที่เขาหันเนี่ยมันมีเจ้าของตั้งแต่แก่นแรกจนถึงทุกวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันถึงใจกันเตรียมงานเมินน้อยกลัวเขาจะได้โคมแก่นแรกวันที่25นะกลัวมันจะมาถึงเป็นหมื่นเป็นแสนอีนะมันใช้เวลาณวันนี้กี่วันละไล่มาเดือน25นะเกือบเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาตะกอนก็คือแต่งดานะตะกอนเขาแต่งดาวันเดียวอันนี้กลัวจะเอาโคมเต็มวัดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการแต่งดาเพราะโคมทุกโคมที่มาแขวนเนี่ยจะมีคนตานมดบนห้องวัดจิตวิญญาณมีวิญญาณเข้าไปทุกคนจะเป็นเจ้าภาพมดนะคนที่มาก็มาทั่วทุกสารทิศที่เป็นพุทธศาสนาเชื่อว่าการตานโคมเนี่ยมันเป็นซองแสงธรรมจะทำให้ตัวเองเนี่ยสว่างสวยคิดอันยังออกก็เป็นความเชื่อจริงๆก็คือการทำกิจคือเพื่อเกิดกิจกรรมภาคกลางคืนในสมัยตะกอนนั่นเองหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาแล้วเขาก็ต้องมีวิธีการจัดการโคมสมัยแรกเขาก็ซื้อจากเมืองสาดนะครับซื้อจากเมืองสาดมาก่อนเชียงใหม่นะครับซื้อมาพอเขาซื้อมาเอ๊ะเขายังอีกได้อีกที่ชาวบ้านเขามีรายได้ก็เริ่มการอบรมมาก็เริ่มฝึกอบรมค้นแปลงโดยใจแต่ก่อนจากเชียงใหม่มาก็แปลงก็พัฒนาพิษของทุกพ่องนะครับยากกันมาได้อยู่ประมาณ7ปีแล้วครับนะโคมก็ตอนเนี้ยเกือบ 100% โคมทั้งหมดเนี่ยแปลงโดยพี่น้องชาวลำปูนนะครับถึงหมดเลยถึงทั่วภาคถึงทั่วเมืองลำปูนเลยเขาแบ่งเป็น2โซนโซนในเขตเทศบาลเนี่ยก็แปลงทรงเทศบาลไปแขวนที่เจ้าแม่จามเทวีโซนเขตนอกเขตสบานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็แปลงมาส่งที่วัดพระธาตุสำหรับโคมที่ตานนะมันก็ต้องเปลี่ยนกันบางคนก็ตาน 3-4 วันเขาก็เอาลงพ่องรับไปที่วัดต่างๆในละปูนมาก็จะได้ตาน2ต่อนะจากนี้ไปอยู่วัดต่างๆแหมเพราะวัดต่างๆนี่เปิ้นมันมีคนไปตานมันก็เอาตัวนี้ไปตานต่อแหมอันนี้ครับอันนี้ก็บางคนก็ของบางคนก็อาจจะอยู่ที่นี่บางคนก็จะไปนี่นอกอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดาดีกว่ามันควันจุมุจะมามันก็มางามนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นการจัดการในโคมเนี่ยเขาก็แบ่งโคมพระประธานนี่จะแบ่งเป็นกลุ่มนะอยู่10กลุ่มทั่วทุกอำเภอเพราะฉะนั้นจ
จะบ้านลำพูนเนี่ยอยากจะแปลงโกมเนี่ยคือไปเสาะสมัครได้เลยทุกอำเภอจะมีเครือข่ายหมดแต่มีข้อแม่ว่าต้องทำแต่ต้องแบ่งกันทำบรรจัยว่าไปเป็นพวกข้าคนกลางเราไปสั่งเชียงใหม่ทำให้อีเฮาหู้เฮาเลิกทันทีเลยนะครับปีนี้มีกิจกรรมอยู่4กิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมแรกพาไปละการแถลงข่าวแล้ววันที่18นี่จะเป็นพิธีเปิดงานนะครับพิธีเปิดงานพิธีเปิดงานก็บอกว่างานจะเริ่มละคำว่าพิธีเปิดงานก็หมายถึงว่าถ้าคุณมาตั้งแต่18เป็นต้นไปเนี่ยโคมจะเต็มพระธาตุทุกดวงไฟจะออกหมดนะทุกอย่างจะพร้อมหมดแล้วก็พอวันที่5เนี่ยเฮาก็จะทำการตานโคมถึงหมดตีไหนที่ได้ตีตามวัดต่างๆทั่วเมืองลำพูนเนี่ยเฮาจะตานคือแก่พุทธศาสนาแก่องค์พระธาตุเพื่อที่จะไปเปิดวันที่8ปีนี้เขาก็จะใจผางวัตติประมาณ 2,000-3,000 ดวงซึ่งจะจุดแปดพระธาตุในวันที่8นะครับแต่ก่อนจะถึงวันที่8เนี่ยในวันที่5เนี่ยวันที่5นี่เขาจะมีกิจกรรมขบวนแห่โคมถวายพระธาตุซึ่งจะเป็นโคมสร้างสรรค์ออกแบบโดยกลุ่มชุมชนต่างๆมีขบวนนำเสนอเป็นแบบงานศิลปะวัฒนธรรมมีการปล่อยโคมลอยปีนี้เป็นกฎจัดย้ายจากวัดพระธาตุไปที่ศาลากลางเพราะว่าพื้นที่มันกว้างขึ้นซึ่งมีตอนนี้เหลือแห่งเดียวครับในภาคเหนือนี่นะเหลือที่นี่ทีเดียว18นี่คือพิธีเปิดแล้วก็วันที่5ก็คือขบวนแห่แล้วก็ตานโกมนะครับวันที่8ก็จะมีเทศมหาจาตมีแข่งโกมลอยแม่วันนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปท่านสามารถมาชมความงามเต็มรูปแบบที่วัดพระธาตุได้มาถ่ายรูปได้ไฟทุกดวงจะออกละไฟโบราณสถานไฟอย่างก็จะออกขึ้นยอดถึงเทศกาลเขาก็ต้องเก็บโคมนี่มีคนจองหมดแล้วครับทั่วประเทศนะฮะถึงวันที่8มาเขาก็ต้องเก็บใส่ถุงมันจะไปถึงวัดไร่ขิงพุทธมณฑลนครสวรรค์พิจิตรเมืองแป้เมืองนั่นเพื่อจะมาจองเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ถุงเพื่อจะเอารถมาหับไปแล้วเปิดก็จะเก็บไว้เอาไปใส่ปีหน้าปีแรกถ้าหันโคมปีนี้นะถ้าหันโคมอี้ตามจังหวัดต่างๆก็คือโคมที่เป็นขอไปปีแล้วนะครับนะเพราะโคมเขาเนี่ยเขาจะออกแบบเพื่ออยู่ได้2เดือนแต่ถ้าเอาไปเก็บใส่ถุงไว้ก็ยังใจได้อยู่เพราะเป็นโคมผ้านะครับไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวอยู่ในลำพูนนะครับ